มาถึงข้อ33กันเลยนะคะข้อนี้ออกเกี่ยวกับเพศดีกีค่ะหรือพันธุประวัตินั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้ารุ่นที่3คนที่4คือคนนี้ไปแต่งงานกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสโอกาสมีลูกผิดปกติเท่าใดทีนี้นะจ๊ะเวลาที่เด็กๆเจอโจทย์แบบที่ต้องมีการใช้พงศาวรีหรือพันธุประวัติเนี่ยโจทย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกเราหรอกว่าข้อนี้มันเป็นโรคที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ยีนเด่นหรือยีนด้อยจริงไหมฮะแล้วก็ยีนเด่นยีนด้อยตัวเนี้ยอยู่บนโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศเราต้องวิเคราะห์เองถามว่าวิเคราะห์ยากไหมไม่ยากดูนะ 1. เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่านะคะโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยโรคตัวเนี้ยมันเป็นความผิดปกติที่มันเป็นยีนเด่นหรือว่าโรคนี้เป็นความผิดปกติที่เป็นยีนด้อยนี่คือจุดที่1เลยนะแล้วก็จุดที่2ค่ะวิเคราะห์ดูให้ได้นะหลังจากที่เราตอบได้แล้วว่าเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยจุดที่2เลยลูกเราต้องตอบมันได้อีกว่ายีนที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยลูกนะคะนางอยู่บนเซ็กโครโมโซมหรือเปล่าเซ็กโครโมโซมก็คือโครโมโซมเพศหรือว่าอยู่บนออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายหรือร่างทรงลูกขยับให้โครโมโซมร่างกายโอเคนะคะก็คือนางถามว่าไม่ใช่นางถามมาอุตายแล้วพูดอะไรเนี่ยก็คือเราต้องตอบให้ได้ว่ามันเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยอะฮะอยู่บนโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศนะฮะซึ่งวิธีการดูไม่ยากตามคิงมาค่ะเรื่องที่1การที่หนูจะลองวิเคราะห์ดูลูกถ้าอยากวิเคราะห์ให้เป็นนะวิเคราะห์ว่าโรคความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากยีนเด่นหรือมันเกิดขึ้นเนื่องจากยีนด้อยให้คุณลองดูข้อสังเกตต่อไปนี้นะต่อไปนี้เลยก็คือสมมติว่าคุณเจอแบบนี้คุณพ่อกับคุณแม่เหลี่ยมๆคือคุณพ่อกลมๆคือคุณแม่แต่งงานกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเลยเห็นไหมฮะรุ่นพ่อแม่ไม่มีแต่รุ่นลูกดันมีคนเป็นโรคเลยแบบนี้ฮะถ้าหนูเจอแบบนี้หนูตอบเลยนะคะโรคนี้เป็นการนำลักษณะของโรคที่เกิดจากยีนด้อยโอเคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นยีนด้อยเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่าหนูลองคิดข้อนี้แบบยีนเด่นนะลูกถ้าหนูลองคิดข้อนี้แบบยีนเด่นเอาละพี่กิ่งคิดให้ดูถ้าเป็นยีนเด่นแบบนี้เอาเนี่ยแอบออกมาคิดนะถ้าโรคเนี้ยเป็นความผิดปกติของยีนเด่นเรามาเขียนพร้อมกันค่ะถ้าโรคเป็นยีนเด่นเป็นยีนเด่นนะA ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กเป็นยีนเด่นแสดงว่าคนนี้เป็นโรคเพราะโรคเป็นยีนเด่นใช่ไหมถ้าโรคเป็นยีนเด่นต่อไปลูก A เล็ก A เล็กก็คือคนปกติทำไม A เล็ก A เล็กเป็นคนปกติล่ะเธอเอ้าก็โรคนี้เป็นยีนเด่นนะคะมีเด่นตัวเดียวเด่น2ตัวเด่นพันแน่พันทางก็เป็นโรคแสดงว่าคุณที่เป็นเอเล็กเอเล็กคุณก็ต้องเป็นคนปกติมันก็เลยจะขาดเลยนะเธอถ้าสมมติว่าหนูตั้งสมมติฐานว่าแผนภาพเนี่ยเป็นยีนเด่นพ่อแม่ไม่เป็นโรคพ่อแม่ปกติพ่อก็ต้องมีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กแม่ก็ต้องมีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กอยู่ๆลูกมาเป็นเอใหญ่ผีหลอกเห็นไหมมันจะขาดกันไปหมดเลยลูกตรงเนี้ยจะไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยีนเด่นไม่ได้แต่ถ้าเราคิดแบบยีนด้อยล่ะพี่กิ้งถ้าคิดแบบยีนด้อยนะจะเป็นแบบนี้เธอถ้าเราเป็นยีนด้อยแสดงว่าถ้าคุณเป็น A ใหญ่ A ใหญ่คุณเป็น A ใหญ่ A เล็กคุณก็จะเป็นคนที่ปกติแต่ถ้าคุณเป็น A เล็ก A เล็กคุณจะเป็นโรคเพราะอะไรก็เราบอกว่าถ้าโรคนี้เป็นยีนด้อยไงก็ต้อง A เล็กกับ A เล็กเป็นโรคนะครับเป็นโรคธรรมดานะครับไม่ใช่โรคคือละครนะคะทีนี้คนที่เป็นโรคก็คือ A เล็ก A เล็กคนนี้จริงไหมลูก
แสดงว่าอะไรแสดงว่าพ่อแม่อาจจะเป็นพาหะแล้วมันมาปรากฏในรุ่นลูกแบบนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูเจอว่าพ่อแม่ปกติแล้วอยู่ๆมีลูกคนใดคนหนึ่งนะเป็นโรคหนูตอบเลยสันนิษฐานได้เลยโรคนี้ต้องเป็นยีนด้อยแน่ๆโอเคไหมพี่คิงแล้วถ้าโรคเนี้ยมันเป็นยีนเด่นล่ะถ้าโรคที่เป็นยีนเด่นมันจะเป็นยังไงคะอ๋อไม่ยากเลยลูกถ้าโรคมันเป็นยีนเด่นใช่ไหมหนูจะเจอแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่ามีพ่อหรือมีแม่คนใดคนหนึ่งเป็นลูกก็จะเป็นเลยเพราะว่ายีนเด่นเนี่ยมันแสดงง่ายโอกาสที่เอเล็กจะไปสู่ลูกเนี่ยง่ายมากเข้าใจใช่ไหมคะเอาใหม่นะถ้าพ่อแม่เป็นลูกเป็นฉันว่ายีนเด่นนี่ว่ายีนเด่นนะคะทุกคนและถ้าพ่อแม่รอดจ้าพ่อแม่ไม่เป็นอะไรพ่อแม่ปกติเลยนะคะลูกทุกคนก็ปกติเลยถ้าเป็นยีนเด่นทำไมวิกกี้ก็เหมือนเดิมลูกถ้าโรคนี้เป็นยีนเด่นเดี๋ยวตอบวิกกี้อีกรอบนึงนะถ้าโรคเป็นยีนเด่น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กคือคนเป็นโรค A เล็ก A เล็กคือคนปกติเพราะโรคนี้เป็นยีนเด่นคนที่ปกติก็ต้อง A เล็ก A เล็กลูกเกิดมาก็ต้อง A เล็ก A เล็กทั้งหมดเลยเพราะนั่นเองเข้าใจใช่ไหมคะสรุปแล้วค่ะการที่เราจะวิเคราะห์นั้นลูกว่าน้องเนี่ยมันเป็นยีนเด่นหรือว่ามันเป็นยีนด้อยดูง่ายๆพ่อแม่ไม่เป็นแล้วมีลูกเป็นยีนด้อยมันแฝงอยู่ในพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นนะลูกก็ต้องมีคนที่เป็นถ้าพ่อแม่ไม่เป็นลูกไม่เป็นเลยอันนี้คือยีนเด่นโอเคมาได้ยังจุดที่1ได้แล้วนะต่อไปจุดที่2เมื่อคุณวิเคราะห์ได้แล้วว่าเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยคุณต้องตอบให้ได้อีกว่าโรคนั้นอยู่บนเซ็กซ์โครโมโซมเซ็กซ์โครโมโซมก็คือโครโมโซมเพศหรืออยู่บนออโตโซมคะโครโมโซมร่างกายที่จริงวิธีการดูมีหลายแบบนับอัตราส่วนก็ได้ถ้าคุณนับอัตราส่วนนะคุณจะพบว่าอะไรรู้ไหมคุณจะพบว่าถ้าชายหญิงมีโอกาสเป็นเท่าๆกันแสดงว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศก็เป็นโครโมโซมร่างกายถ้าเพศใดเพศหนึ่งเป็นเยอะกว่าแบบผิดปกติผิดสังเกตเลยอ่ะมันแปลกๆนะนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดาเลยว่าเป็นโครโมโซมเพศแต่พี่กิ่งให้ข้อเสนออย่างนี้ดีกว่าอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะจับคนที่โกหกเราถ้าพูดภาษาบ้านๆคือจับคนนะคะอย่างเงี้ยดูเสียงให้เองเลยนะฮะวิธีการสังเกตลูกคือให้เด็กๆลองตั้งสมมุติฐานขึ้นมาลูกให้ลองตั้งสมมุติฐานว่าโรคเนี้ยน่าจะเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศวิธีพี่กิ่งนะพี่กิ่งใช้วิธีการนี้นะพี่จะลองตั้งข้อสงสัยดีก่อนดูก่อนว่าฉันว่าเป็นโครโมโซมเพศหรือเปล่าแล้วลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ตอบโครโมโซมเพศแต่ถ้ามันมีอะไรอันหนึ่งขัดปุ๊บแสดงว่าไม่ใช่เพศตอบโครโมโซมร่างกายฟังทันนะอย่างเช่น2อันนี้ตั้งใจดูให้ดีคุณจะใช้ในการสอบได้เยอะมากเช่นคู่ที่1เป็นคู่ที่โกหกหลอกลวงเราบ่อยสุดมากเลยเธอหนูจะเจออาการแบบนี้เธอเนี่ยเจออาการลักษณะแบบนี้นะสมมตินะเป็นแบบนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้สมมติหนูดูนะคะเขาบอกว่าพ่อแม่ปกติมาแล้วอยู่ๆค่ะลูกสาวของนางมีคนเป็นโรคมีลูกสาวเป็นโรคข้อสังเกตนี้บอกอะไรเราเฮ้ยถ้าโรคนี้เกิดขึ้นที่เพศพี่บอกแล้วตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพศจริงไหมถ้าโรคนี้เกิดขึ้นที่เพศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกสาวที่เป็นโรคจะต้องมียีนนำโรค2ตัวถ้าสมมติโรคนี้เป็นยีนด้อยพอดีนะ A เล็ก X A เล็ก X A เล็กเป็นโรคจริงมั้ยลูก X A เล็กแรกได้มาจากคุณแม่ X A เล็กที่2ได้มาจากคุณพ่อโอเคคุณแม่อาจจะเป็นพาหะคือคุณแม่ปกติแต่คุณพ่อไม่ได้เธอถ้าคุณพ่อมี A เล็กตัวนึงคุณพ่อต้องผิดปกติทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชาย
มีเอเล็กตัวเดียวมียีนโลกตัวเดียวก็คือเป็นเลยผู้ชายก็คือเป็นกับไม่เป็นจริงไหมคะเห็นไหมพอเราตั้งดูปุ๊บถ้าลูกสาวเป็นหนูสังเกตได้เลยนะถ้าลูกสาวเป็นต้องได้รับยีนหนึ่งจากแม่ยีนหนึ่งจากพ่อนั่นแปลว่าพ่อต้องเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกสาวเป็นโดยที่พ่อปกติเข้าใจใช่ไหมแสดงว่าโรคนี้พี่กิ่งควรตอบว่าอะไรโรคนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศจริงไหมฮะโรคนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศแสดงว่าโรคนี้นางอยู่บนโครโมโซมร่างกายก็คือออโตโซมนั่นเองจ้าโอเคไหมครับประมาณนี้เต้เห็นไหมเห็นมาเนี่ยจับเลยจับลูกสาวกับคุณพ่อเนี่ยโกหกระบอยคุณพ่อกับลูกสาวเนี่ยช่วยกันปกปิดมากนะคะถ้าลูกสาวเป็นโรคพ่อต้องเป็นเธอเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะมีเป็นพ่อไม่มีพาหะไงมีแต่เป็นไม่เป็นนี่คือวิธีการสังเกตที่หนึ่งนะจ๊ะอีกอันหนึ่งค่ะคู่นี้ก็เจอบ่อยมากเหลือเกินเจอบ่อยมากจนไม่รู้ว่าจะมากยังไงแล้วนะจ๊ะถ้าหนูเจอลักษณะแบบนี้ลูกเดี๋ยวนะจ๊ะเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็รุ่นลูกเป็นแบบนี้นะอ้าวแปลกอีกแล้วว่าตัวเองแปลกทำไมอะพี่กิ้งพี่กิ้งมึงแปลกอะไรนักหนาเนี่ยกูไม่เห็นแปลกอะไรเลยเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังสิ่งที่พี่กิ้งบอกว่าแปลกอะไรรู้ไหมเฮ้ยแม่เป็นโรคอะเธอเด็กๆแสดงว่าแม่เป็นเอเล็กกับเอเล็กถ้าอยู่บนโครโมโซมเพศอย่างที่บอกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพศไว้ก่อนจริงไหมฮะเอาแป๊บนึงเด้อสวยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งด่าพี่นะลูกเรียบร้อยสวยๆ ทีนี้ค่ะถ้าคุณแม่เป็นนั่นแต่ว่าลูกชายแต่ละคนเนี่ยได้วายมาจากพ่อวายมาจากพ่อแสดงว่าต้องได้เอเล็กมาจากแม่ นั่นแต่ว่าจะไม่มีลูกชายคนไหนรอดเลยเธอเข้าใจใช่มะถ้าแม่เป็นลูกชายควรที่จะเป็นเข้าใจใช่ไหมถ้าแม่เป็นลูกชายต้องเป็นเพราะแม่เป็นถ้าโลกนี้เป็นยินด้อยนะถ้าแม่เป็นเนี่ยเอเล็กสองตัวต้องไปหาลูกชายแน่นอนคือมันต้องลูกชายเป็นได้เข้าใจใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นยินเด่นยินด้อยประกอบด้วยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆพี่กินก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกมันแลดูไม่เกี่ยวกับเพศมันน่าจะไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศแล้วแหละพี่คิงว่าเพราะถ้าเกี่ยวกับเพศแม่เป็นลูกชายคนเป็นจริงไหมแสดงว่าโรคนี้ก็อยู่บนออโตโซมนี่คือข้อสังเกตเห็นไหมจ๊ะเรียบร้อยเอาละค่ะเราเอาสิ่งที่เราเรียนมานะครับมันรอนวิชาค่ะกลับไปดูกันเถอะว่าข้อเมื่อกี้ยังไงเด็กๆจ๋าเห็นไหมเห็นไหมดูข้อควรนี้พ่อแม่ปกติแต่มีลูกเป็นอุ้ยดูครอบครัวนี้ก็ได้ลูกพ่อแม่ปกติแต่มีลูกเป็นอุ้ยพ่อแม่ไม่เป็นลูกเป็นแสดงว่าโรคนี้เป็นความผิดปกติที่เป็นยีนด้อยจริงไหมพ่อแม่ไม่เป็นลูกเป็นยีนด้อยต่อไปลูกจับคนโกหกเล่าพ่อปกติแต่ลูกสาวเป็นโรคเกิดขึ้นไม่ได้พ่อปกติลูกสาวเป็นโรคเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโรคนี้เกิดเกี่ยวเนื่องกับเพศลูกสาวจะเป็นโรคก็ต่อเมื่อพ่อเป็นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้ต้องอยู่บนโครโมโซมร่างกายแน่นอนเรียบร้อยค่ะแสดงว่าพันธุประวัติตัวนี้เป็นออโตโซมอรีเซสซีฟแปลเป็นภาษาคนสิลูกแต่ว่าเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายโอเคไหมคะทีนี้เราเขียนไว้ก่อนเลยถ้าโรคนี้เป็นยีนด้อย A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กคือคนปกติ A เล็ก A เล็กคือคนเป็นโรคเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ยังไงวิกิงให้ใส่สิ่งที่คุณรู้คนที่เป็นโรคคือ A เล็ก A เล็ก A เล็กดึงได้มาจากพ่อเอเล็กหนึ่งได้มาจากแม่เข้าใจใช่ไหมคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าพ่อแม่ต้องเป็นเอใหญ่เอเล็กทั้งคู่แต่ประเด็นคือ
คนเนี้ยเราไม่ทราบแน่นอนจริงไหมลูกพี่กิ่งทำไมไม่ทราบแน่นอนลองเอาพ่อแม่เขาผสมกันสิ A ใหญ่ A เล็กผสมกับ A ใหญ่ A เล็กได้อะไรบ้างลูก A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A เล็กจริงมากนั่นแปลว่าคนเนี้ยอาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็ได้เพราะปกติคนนี้ด้วยอาจจะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับสรุปแล้วก็นี่ไม่มั่นใจจำไว้นะคะเมื่อไหร่ทำบรรทุกประวัติเราไม่มั่นใจเราจะใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียกว่าเบทีโอเลมในการคิดก็คือจะคิดโอกาสจากโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงเท่านั้นการใช้เบทีโอเลมไม่ยากเดี๋ยวพี่กิ่งจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะฮะโอเคนะฮะเอาละนะคะเดี๋ยวกิ่งจะเล่าแล้วนะฮะทุกคนไปเลยขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่เลยนะฮะทุกคนอย่างที่บอกนะเมื่อกี้คนนี้เราไม่มั่นใจเนาะพ่อ A ใหญ่ A เล็กแม่ A ใหญ่ A เล็กคนนี้ไม่มั่นใจว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กเบทีโอเลมก็เลยบอกว่า 1. การที่คนเนี้ยเขาจะไปแต่งงานเนี่ยคนนี้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นเฮตโรไซกาตามโจทย์จริงไหมลูกแล้วลูกของเขาจะผิดปกติเป็นเท่าใดโอกาสที่ลูกจะผิดปกติก็ขึ้นอยู่กับหลายเหตุการณ์มากคือ 1. โอกาสที่พ่อจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยคือมันต้องคิดโอกาสที่พ่อจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กด้วยซึ่งโอกาสตรงนี้จะส่งผลต่อโอกาสของลูกเข้าใจใช่ไหมคะคือโอกาสของรุ่นพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งต่อไปสู่รุ่นลูกคือเราจะไม่ได้คิดแค่โอกาสของลูกนะเพราะว่าพ่อแม่มันไม่มั่นใจเราก็ต้องบอกว่าโอกาสที่พ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วทำให้ลูกผิดปกติเป็นเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้พี่กิ่งก็เลยแยกกรณีเป็นเริ่มจากไพโอเนียไพโอเนียก็คือรุ่นพ่อแม่เริ่มเลยนะลูกเอา A ใหญ่ A เล็กผสมกับ A ใหญ่ A เล็กสิมาได้เป็นอะไรลูกช่วยพี่กิ่งดึง 2-3 A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A เล็กเดี๋ยวจ๋าโอกาสจากรุ่นนี้นะโอกาสจากรุ่นนี้ส่งผลไปสู่คนนี้เข้าใจใช่ไหมคะและข้อสอบบอกชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เราสงสัยเนี่ยปกติแสดงว่าเราจะตัด A เล็ก A เล็กออกเลยไม่เอามาคิดในโอกาสเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เป็นนี่แหละการที่เรียกว่าเบทีโอเลมคิดโอกาสที่เกิดขึ้นจริงอะไรไม่เกิดก็ตัดทิ้งโอ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแปลว่าอะไรโอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เท่าไหร่ลูก1ส่วน3 A ใหญ่ A ใหญ่ถูกปะถ้าไม่เป็น1ใน3ก็ตัด A เล็ก A เล็กทิ้งง่ายและโอกาสที่เขาจะเป็น A ใหญ่ A เล็กเท่าไหร่ลูก2ส่วน3 A ใหญ่ A เล็กเห็นมั้ยลูกไพโอเนียร์รุ่นพ่อแม่โอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่คือ1ส่วน3โอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็น A ใหญ่ A เล็กคือ2ส่วน3โอเคมั้ยคะต่อไปคอนดิชันก็คือเงื่อนไขที่เราต้องการหมายความว่าอะไรถ้าผู้หญิงคนนี้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่คิดที่เรากรณีนะลูกถ้าเขาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เขาจะแต่งงานกับคนที่เป็น A ใหญ่ A เล็กเขาจะได้อะไรบ้างลูก1 2 3 A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กถ้าผู้หญิงคนนี้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่แล้วไปแต่งงานกับคนที่เป็น A เล็ก A เล็กโอกาสที่ลูกจะผิดปกติมีมั้ยลูกไม่มีก็คือ0ไม่มีโอกาสที่ลูกจะผิดปกติอันนี้ฟังทันมาโอเคมั้ยเนี่ยนะฮะต่อไปแสดงว่าอะไรเรามาจอยกันค่ะเอามารวมกันโอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่1ส่วน3และโอกาสที่เมื่อเป็น A ใหญ่ A ใหญ่แต่งงานเสร็จแล้วทำให้ลูกเป็นโลก0เอาคูณกันโอกาสนี้เท่ากับ0เราก็เลยเอาหรือไม่เอาลูกไม่เอา
พอไม่เกิดขึ้นจริงเข้าใจใช่ไหมคะต่อไปถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นเอใหญ่เอเล็กล่ะลูกแต่งงานกับคนที่เป็นเอใหญ่เอเล็กช่วยพี่กิ่งนะ1 2 3ไปเลยค่ะเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กเอเล็กเอเล็กผิดปกติคือคนไหนเต้นเอเล็กเอเล็กใช่เปล่าชิมินะชิมินะใช่มั้ยคะใช่นะฮะทุกคนเอาละค่ะโอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นเอใหญ่เอเล็กและแต่งงานกับคนที่เป็นเอใหญ่เอเล็กและทำให้ลูกผิดปกติคือ1ใน4เอเล็กเอเล็กถ้าเขาเป็นเอใหญ่เอเล็กแต่งงานกับคนเอใหญ่เอเล็กเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่ลูกจะผิดปกติก็คือ1ใน4โอกาสที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นเอใหญ่เอเล็ก2ส่วน3โอกาสที่เป็นเอใหญ่เอเล็กและทำให้ลูกผิดปกติ1ส่วน4จะทำอะไรกันลูกคูณกันเท่ากับ2ส่วน12หรือตัดกันเท่ากับเท่าไหร่ลูก1ส่วน16ตอบค่ะทุกคนว้าวผิดไม่ใช่1ส่วน16 1ส่วน6เขาก็โตเขาเป็นตูดเขายอมรับผิดนะคะเนี่ยค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนลูกตอบข้อ3เด็กๆลองไปศึกษาเบจิโอเลมนามันเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มันก็ได้ใช้หลังๆนี้ได้ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะเกือบทุกปีเลยอะเพราะว่ามันมักจะให้ไม่เคลียร์มาแต่ให้ถ้าให้เคลียร์มาก็ชัดเจนแต่ถ้าไม่เคลียร์ก็ใช้เบจิโอเลมโอเคนะลูกไปศึกษาต่อนะอ่านว่าเวนะไม่ใช่นะคะไม่อ่านว่าBS เนี่ยไม่เอานะลูก BS ไม่เอานะฮะอ่านว่า B นะคะโอเคค่ะข้อนี้เรียบร้อยค่ะ